สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับอยู่กับผมจรัญ Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีไอเดียเจ๋งๆมาแนะนำนะครับโดยเอาถ้วยพลาสติกเก่าๆถ้วยชาบูถ้วยก๋วยเตี๋ยวแบบนี้กินแล้วเราอย่าทิ้งนะครับเรานำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยเอามาทำการปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งในถ้วยพลาสติกนะครับเราสามารถปลูกได้นะครับปลูกผักบุ้งในถ้วยพลาสติกแบบนี้แล้วเราก็จะได้กินผักบุ้งสดๆแบบปลอดสารพิษนะครับมีวิธีทำอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับ Let's go เอานะครับสำหรับวัสดุที่ใช้ก็มีถ้วยพลาสติกนะครับแล้วก็เล็กปลายเล่มเล็กปลายเล่มนี้เราก็นำมาต้มไฟให้ร้อนนะครับแล้วทำการเจาะรูถ้วยนะครับในกรณีที่เราไม่มีว่าแรงนะครับเล็กร้อนแล้วนะครับแก๊สเราพอทำการเจาะรูนะครับเจาะแค่ให้มีรูระบายน้ำเท่านั้นครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเราเจาะรูเสร็จนะครับเราก็นำดินปลูกมาใส่นะครับเมื่อเราใส่ดินเสร็จแล้วนะครับเราก็นำเมล็ดผักบุ้งมาโรยนะครับนี่ครับเมล็ดผักบุ้งที่ผมแช่น้ำไว้1คืนนะครับเราก็นำมาโรยให้ทั่วเลยนะครับโรยเมล็ดผักบุ้งเสร็จนะครับเราก็นำดินมาโรยกรอบหน้านิดนึงนะครับเราก็กรอบหน้าบางๆนะครับจากนั้นเราก็รดน้ำนะครับรดน้ำไม่ชุ่มเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปลูกผักบุ้งในถ้วยพลาสติกนะครับเราก็นำไปเก็บไว้ที่ร่มจนกว่าเมล็ดผักบุ้งจะงอกขึ้นมานะครับเราจึงจะเอาไปพึ่งแดดได้นี่นะครับผมก็เป็นผักบุ้งที่ตั้งไว้ในร่ม5วันนะครับตอนนี้ผักบุ้งก็พร้อมออกไปรับแสงแดดได้แล้วนะครับ5วันที่อยู่ในร่มเราก็ต้องรดน้ำนะครับผมรดน้ำแบบนี้นะครับเช้าเย็นเดี๋ยวเราก็จะนำผักบุ้งตัวนี้ไปรับแสงแดดเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นผักบุ้งอายุได้10วันนะครับเราก็ต้องรดน้ำเช้าเย็นนะครับหลังจากเราเอาผักบุ้งมารับแสงแดดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผักบุ้งต้องการน้ำเยอะมากนะครับหลังจากเรานำผักบุ้งมารับแสงแดดนะครับเราก็ต้องรดน้ำแบบนี้เช้าเย็นนะครับแล้วเราก็จะได้ผักบุ้งที่งามแบบนี้นะครับผม